ประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีนเมื่อวันศุกร์ที่11ตุลาคม2556ณรัฐสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายนิคมไวรัชพาณิชย์รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาให้การต้อนรับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนรัฐสภาไทยโดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้วางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านระหว่างไทยจีนโดยมุ่งหวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นณห้องประชุมรัฐสภาชั้น2อาคารรัฐสภา1